สวัสดีครับพบกับช่วงมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast จะ4ปีแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่199กำลังนี้กำลังพาไปตะลุยอินเดียนะครับแต่ว่าอดไม่ได้ครับมี 2-3 เหตุสำคัญที่ขอมีเรื่องกันในเมืองไทยกันก่อนนะครับครั้งนี้ผมจะขออนุญาตพาไปเที่ยวมีเรื่องว่าด้วยเพชรและอัญมณี 2,000 ปีบนแผ่นดินไทยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะงงๆนะเฮ้ยจริงเปล่าโม้หรือเปล่าเพราะว่าประวัติศาสตร์ไทยบางคนก็บอกว่าเอ้าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันสั้นนิดเดียวเองมัน700ปี800ปีสุโขทัยแต่อย่าลืมนะครับแผ่นดินไทยนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ยังไม่ดับไปนะครับอย่างยาวนานเป็นล้านปีมาแล้วนะครับตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิดการชนใหญ่ของแผ่นผืนทวีปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเทคโทนิกเพลทแผ่นผืนทวีปในโลกนี้นะครับเอางี้แล้วกันนะที่ใจกลางโลกทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเป็นของเหลวที่ร้อนหลอมละลายที่เขาเรียกกันว่าแมกมาในใจกลางเนี่ยนะครับร้อมร้อนละลายแล้วก็มีการห่อหุ้มด้วยสารนั้นสารนี้แล้วกว่าครึ่งเนี่ยเป็นผืนน้ำแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีแผ่นพื้นทวีปเนี่ยที่มันโผล่ออกมาบางแห่งเขาเรียกว่า earth crust นะคือไอ้สะเก็ดของเปลือกโลกนะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำเป็นหย่อมๆแล้วไอ้แผ่นพื้นทวีปนี้เนี่ยนะครับหย่อมนี้เขาเรียกว่ายูเรเซียก็คือแผ่นพื้นทวีปของยุโรปและเอเชียแผ่นพื้นอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นพื้นทวีปของแอฟริกาของอเมริกาของออสเตรเลียท่านนึกออกนะครับถ้าลองไปค้นใน Google ว่าด้วยโลกในยุคดึกดำบรรพ์แต่ก่อนเนี่ยแผ่นพื้นทวีปมันจะรวมตัวกันอยู่เป็นก้อนใหญ่เขาเรียกว่าแพนเจียข้างบนเนี่ยรวมเป็นก้อนใหญ่ที่เรียกว่าแพนเจียแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นแมกมาแล้วก็มีน้ำเหลวนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ข้างบนเนี่ยมันก็มีการขยายตัวมีการเคลื่อนและมีการแยกพอแยกไปแยกมานะครับมันก็แยกกลุ่มหนึ่งก็ไปอยู่ทวีปอเมริกาแผ่นพื้นทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้มันก็ไปอยู่กลางน้ำฝั่งหนึ่งก็เป็นแปซิฟิกฝั่งหนึ่งก็เป็นแอตแลนติกส่วนแผ่นพื้นแอฟริกาเนี่ยแยกเดิมเนี่ยเคยติดกันอยู่กับอเมริกาใต้ก็แยกออกมานะครับเป็นแผ่นพื้นแอฟริกานี่แผ่นพื้นอินเดียเดิมติดอยู่กับแอฟริกาถ้าลองไปค้นดูนะตอนนี้ก็พบว่าใจกลางแอฟริกาก็กำลังแยกอยู่นะครับแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะแยกแล้วก็แตกแอฟริกาอาจจะแบ่งเป็นสองซีกแต่ก่อนที่แอฟริกาทุกวันนี้กำลังแยกเราเห็นเป็นร่องทวีปกำลังแตกเป็นผาเส้นตรงดิ้งเลยนะครับอยู่กลางทวีปแอฟริกาเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแผ่นทวีปอินเดียเนี่ยก็แปะอยู่ที่แอฟริกาทางตะวันออกแล้วแผ่นทวีปอินเดียเนี่ยหลุดลอยออกมาแล้วก็มาชนกับแผ่นยูเรเซียท่านต้องนึกนะยูเรเซียยุโรปกับเอเชียมันยาวใหญ่ใช่ไหมครับแผ่นอินเดียเนี่ยมันหลุดมาจากแอฟริกาทางตะวันออกเนี่ยเล็กนิดอ่ะพอหลุดมาถึงก็มาชนเข้าแผ่นพื้นยูเรเซียมีมาก่อนนะครับตรงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นอยู่ในอนุภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยตอนที่เกิดการดันครั้งหนึ่งนะยุคที่มันโผล่เหนือน้ำเราเรียกว่าสุนดาแลนด์ทุกท่านคงพอนึกออกแต่พอน้ำแข็งละลายมาท่วมก็เลยกลายเป็นคาบสมุทรภาคใต้ของไทยมาลายูอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสุมาตราชวาออกไปจนถึงเกาะบอร์เนียวไปจนถึงโมลุกกะเซลีเบสจนไปถึงฟิลิปปินส์ถ้าอีกทวีปหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งรออยู่อีกต่างหากก็คือออสเตรเลียอยู่ทางใต้นิวซีแลนด์อยู่ทางใต้นะครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นพื้นทวีปหรือเปลือกโลกหรือพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยเราเนี่ยมันเกิดมาเป็นแสนปีจนถึงล้านปีมาแล้วนะครับทีนี้ผมบอกว่าเราจะไปดูเพชร 2,000 ปีบนแผ่นดินไทยถามว่าจริงหรือมันยังไงกันแน่เอางี้ละกันครับผมจะพาไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับไทยตั้งมาตั้งนานแล้วนะครับอยู่ที่สีลมตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็มีไม่ไกลจากสถานีรถไฟช่องนนทรีแค่เดินข้ามสี่แยกตรงนั้นเนี่ยครับมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่อยู่พิพิธภัณฑ์นึงพอสมควรแหละแต่พิพิธภัณฑ์ว่าด้วยเพชรและอัญมณีนะครับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติไทยทำไมต้องมีสถาบันนี้ขึ้นมาประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการค้าอัญมณีโลกมานานมากโด
ดิมเนี่ยเราเลือกเอามีทับทิมสยามใช่ไหมขึ้นชื่อนอกนั้นก็มีพลอยไพลินนะครับที่เอามาจากมาเลเซียมีนินเมืองคานนะแล้วมีพลอยอื่นๆที่เกิดที่มีอยู่ในประเทศไทยเราแต่ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของประเทศไทยเราคือฝีมือการเจรไนครับทราบไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เมืองจันทร์ที่เดิมเนี่ยเคยมีทับทิมเคยมีอะไรต่ออะไรเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจันทบุรีเนี่ยเป็นที่ชุมนุมของคนทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักค้าอัญมณีที่สำคัญที่สุดคนจากแอฟริกาเยอะมากถามว่าเขามาทำไมเขาเอาอัญมณีที่เจอในแอฟริกาซึ่งเยอะมากเนี่ยครับเอามาที่เมืองจันทร์เพื่อให้คนเมืองจันทร์เนี่ยเจรไนแล้วก็เป็นศูนย์การขายจนขึ้นชื่อว่าคนไทยที่ไปรวมกันอยู่ที่เมืองจันทร์หรือแม้ที่เมืองการหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยครับเป็นนักเจรไนอัญมณีชั้นเยี่ยมของโลกขึ้นชื่ออย่างนี้นะครับแล้วไม่ใช่เพียงแค่นักเจรไนนะครับอีกข้อมูลหนึ่งมาบอกว่าไม่ใช่แค่เจรไนปรากฏว่าพบว่ามีฝีมือการหุงคนบางคนอาจจะไม่รู้จักเรื่องอัญมณีเรื่องพลอยนะครับแล้วบางคนบอกว่าพลอยที่ดีต้องเป็นพลอยแท้ไม่ผ่านการหุงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพลอยแท้ที่สีตามธรรมชาติขึ้นมายังไงก็อย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่ถ้ามาหุงคือมาเพิ่มความร้อนมาเพิ่มความร้อนที่เขาเรียกว่าหุงเหมือนหุงข้าวเอาข้าวไปหุงก็คือทำให้ร้อนใช่ไหมอัญมณีก็เหมือนกันนะครับหินมีค่าทั้งหลายเนี่ยพอเอาไปอังให้เกิดความร้อนเนี่ยมันทำให้สารที่อยู่ในอัญมณีเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจะกลายเป็นออกซิเดชันจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นทำให้เกิดการเปลี่ยนสีอัญมณีไทยเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่ว่ามีฝีมือการเจรไนดีแล้วชั้นเชิงในการหุงการปรับปรุงสีปรับปรุงสีนี่ไม่ใช่ของเทียมนะครับของแท้แต่เพิ่มความร้อนนะครับแล้วเพิ่มเทคนิคนู่นนี่นั่นเนี่ยทำให้สีออกมาสวยเนี่ยวันก่อนผมเจอท่านผอ.สุเมธประสงค์พงษ์ชัยนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยท่านมาจัดงานคลั่งคราฟที่เมืองละครท่านก็เอางานอัญมณีรุ่นใหม่มาจัดแสดงผมก็คุยกับท่านท่านผอ.สุเมธบอกว่าเมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าเจรไนเขาพอสู้ได้นะครับกับช่างเจียของเมืองไทยแต่เรื่องของการหุงปรับปรุงสีเขายังสู้ไม่ได้ในโลกนี้ยังไม่มีที่ไหนสู้ได้เท่ากับในเมืองไทยประเทศไทยเราจึงเป็นชุมทางของการเจรไนการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีแล้วก็ส่งออกแม้วัตถุดิบเราจะมีน้อยแต่สุดท้ายเขาก็ต้องส่งวัตถุดิบมาทำที่นี่หรือไม่ก็มากันเลยครับเขาบอกเป็นตลาดค้าอัญมณีที่ยิ่งใหญ่จนประเทศไทยเนี่ยมีงานบางกอกเจมเฟสติวัลนะครับปีละจัด2ครั้งแล้วจัดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายเป็นหมื่นล้านเป็นอย่างนี้เราก็เลยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับไออัญมณีเครื่องประดับเขาแบ่งอย่างนะอัญมณีหมายถึงรัตนชาติคือหินหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หินแต่สามารถเอามาตัดมาเจรไนมาประกอบให้กลายเป็นของที่แวววาวและเป็นที่ปรารถนาของผู้คนเพื่อเอาไปทำเป็นเครื่องประดับอันนั้นคืออัญมณีเดิมเนี่ยเราก็คิดว่าอัญมณีก็ต้องเป็นรัตนชาติใช่ไหมเป็นของแท้ไม่ตอนหลังเขาถือว่าเป็นอัญมณีหมดอัญมณีที่สังเคราะห์ก็ถือเป็นอัญมณีสังเคราะห์มีแม้กระทั่งอัญมณีจากสิ่งมีชีวิตมีหมดนะครับเดี๋ยวค่อยแจกแจงนะครับที่นี่เนี่ยเขาก็แจกแจงเรื่องอัญมณีรวมทั้งเครื่องประดับทำเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างดีมากเลยผมก็เคยไปมา 2-3 ครั้งนะครับที่พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยนะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะต้องไปเรียนรู้ที่นี้นะครับไปทำความเข้าใจในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะครับเขาจะแสดงแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งว่าด้วยอัญมณีกลุ่มรัตนชาติอันที่2เนี่ยว่าด้วยเพชรอันที่3ก็ว่าด้วยอัญมณีอื่นๆที่มีอยู่ในโลกในวันเวลานี้พอเข้าไปเนี่ยครับในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็ทำให้เข้าใจเลยว่าอ๋อไออัญมณีที่เป็นรัตนชาติเนี่ยมันเกิดจากการตกผลึกของแร่ธาตุกลุ่มหนึ่งละกันนะครับของแร่ธาตุกลุ่มหนึ่งที่มันตกผลึกตอนที่ในแมกมาในส่วนล้อมละลายที่ใต้พิภพที่ผมเล่าเนี่ยนะครับแล้วมันก็มีรัตนชาติแร่ธาตุกลุ่มหนึ่งมันมารวมตัวกันและตกผลึกแล้วหลังจากการตกผลึกนี่แหละครับมันก็ไหลใช้คำว่าไหลตามแมกมานะที่มันไหลเลื่อนหรือว่าเวลาภูเขาไฟระเบิดมันก็ไหลมากับภูเขาไฟเนี่ยลาวาเนี่ยนะครับมันก็ไหลหรือไม่ไหลมันก็แทรกแผ่นดินเวลาแผ่นดินมันเสียดสีหรือดันเนี่ยไอ้พวกผลึกของรัตนชาติเหล่านี้เนี่ยครับมันก็ค่อยขึ้นมาสู่ผิวดิน
แล้วมนุษย์โบราณเนี่ยก็ไปพบเข้าเมื่อพบเข้าโอ้มันมีสีมันมีความโปร่งแสงมันมีความแวววาวเอามาทำนู่นนี่แหละเริ่มก็เริ่มด้วยการเอามาขัดเอามาถูเอามากระเทาะต่อมาเนี่ยจนก้าวหน้าก็เริ่มรู้จักการตัดและการเจียระไนใช่ไหมครับและการเจาะต่างๆอันนี้เนี่ยเขาแสดงไว้ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มีตู้จัดแสดงไอ้รัตนชาติอัญมณีแบบหลากหลายมากเรียกว่าถ้าท่านอยากจะรู้จักนะว่ารัตนชาติอัญมณีทับทิมเป็นยังไงมรกตเป็นยังไงนะเพชรเป็นยังไงเดี๋ยวเพชรค่อยว่ากันเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดปุสรคำแดงแก่กรรมโกเมนเอกสีหมอกเมฆมิลการมุกดาหารหมอกมัวขาวสลัวเพทายสังวานสายไพฑูรย์นี่เรื่องนพรัตน์ทั้ง9เนี่ยเรายังท่องกันได้เลยมีแจกแจงเยอะไปหมดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความก้าวหน้าใหม่ของเรื่องของอัญมณีเราก็เข้าใจว่าโอ้ไอ้นี่อย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นโอ้ในกลุ่มมรกตนะฮะที่เราก็รู้ว่าต้องเป็นสีเขียวปรากฏว่าจากการศึกษาในโลกนี้วิจัยพัฒนาเขาบอกนี่เป็นกลุ่มรัตนชาติที่เรียกว่าเบริลนะครับถ้าออกเป็นสีเขียวเรียกว่ามรกตถ้าสีเขียวเรียกว่ามรกตแต่ถ้าเป็นสีฟ้าใสเรียกว่าอความารีนหรือแม้กระทั่งเรื่องหยกเนี่ยโอ้หยกมันมีหยกสองแบบนะถ้าเป็นหยกจีนเรียกว่าเนฟไรแต่ถ้าเป็นหยกพม่าเรียกว่าเจไดแต่ในระยะหลังนะครับเขาไม่รอให้มันขึ้นมาเองตอนหลังมนุษย์ก็เริ่มทำเหมืองใช่ไหมพอรู้ว่าตรงไหนเป็นแหล่งตอนหลังเนี่ยเลยกลายเป็นเหมืองขุดอย่างที่เมืองจันทร์ที่ประเทศไทยเราเหมืองส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการบิดนะฮะของเปลือกโลกแล้วก็อัญมณีรัตนชาติพวกนี้ก็ค่อยโผล่มานะโผล่แล้วก็มาทิ้งปนอยู่ในแล้วเรียกว่าเป็นลานแร่แล้วกันนะครับเช่นที่บางกระจะเมืองจันทร์หรือที่เมืองการเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งที่เคยเป็นพื้นที่ที่มีปฏิกิริยาของการเสียดสีของแผ่นดินสูงนะครับหรือเคยเป็นจะเรียกว่าเป็นภูเขาไฟหรือมีร่องรอยมาก่อนแต่พอในระยะหลังพอเริ่มรู้แหล่งมากๆเนี่ยมันเริ่มขุดลึกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเมืองเพชรดิสการที่2ที่เขาแสดงเรื่องเพชรเนี่ยนะครับเขาก็แสดงให้เห็นว่าเพชรเนี่ยแต่ก่อนเนาะก็เจอแบบนี้เหมือนกันก็คือมันก็ค่อยๆขึ้นไปบนผิวโลกแล้วก็มาอยู่บนพื้นดินหรือไม่ก็ไหลมาตามแม่น้ำแล้วเขาไปเจอเป็นผลึกเพชรที่เป็นรูปพีระมิดประกบกันแรกพบครั้งแรกเนี่ยพบในอินเดียครับเมื่อสักประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วในอินเดียแล้วก็มีการเอามาใช้เป็นเพชรลูกเพราะว่าอย่าลืมนะครับ เรื่องรัตนชาติเรื่องอัญมณีเนี่ยเขาวัดค่ากันด้วยความแข็งความถ่วงจำเพาะนอกเหนือจากความสวยความใสสีแล้วก็ความแวววาวแล้วเนี่ยเขาวัดที่ความแข็งเพชรเนี่ยมีความแข็ง10โมลสเกลท่านเพชรเนี่ยแข็งสูงสุดท่านแรกเจอเนี่ยมันเอามาไม่รู้เอาอะไรไปตัดเพชรตอนหลังถึงได้รู้เอาต้องเจียด้วยเพชรนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ยินก็ต้องเอาเพชรมาทุบบดนะครับบดให้แตกแต่เพชรที่ทุกวันนี้ในโลกเนี่ยมันไม่ใช่เพชรที่มันค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วอย่างเช่นเหมืองในแอฟริกาที่เป็นเหมืองเพชรใหญ่ทุกวันนี้ขุดนะขุดเป็นเหมืองลงไปใต้ดินเลยเพราะรู้ว่าตรงนี้เป็นแหล่งมีเพชรเยอะมีการเกิดเพชรดึกดำบรรพ์ก็คือการเกิดการตกผลึกของคาร์บอนเนาะเพชรเนี่ยมาจากคาร์บอนทานนี่นะครับแต่เจอความกดดันแบบสูงสุดเกิดอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างเนี่ยอยู่ที่ใต้เปลือกโลกไปลึกลับเลยทุกวันนี้เหมืองเพชรเนี่ยดูเหมือนจะลึกลิบไม่รู้ผมจำไม่ได้นะลึกลงไปกี่สิบกิโลถ้าจำไม่ผิดขุดก็ลงไปลึกลับมากเลยแล้วก็ขุดเพื่อเอาเพชรขึ้นมาอัญมณีชุดที่3ที่ผมต้องปรับทัศนะใหญ่เลยครับเขามีอัญมณีตั้งแต่อัญมณีที่มาจากรัตนชาติอัญมณีที่มาจากธรรมชาติเช่นไข่มุกเขาก็นับเป็นอัญมณีเนาะนะทุกวันนี้นะครับปะการังก็นับเป็นอัญมณีนะครับแม้กระทั่งกระดองเต่านะครับก็นับเป็นอัญมณีนั่นก็คือเป็นกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่มาจากธรรมชาตินอกจากนั้นยังไม่พอครับเขายังมีอัญมณีที่มาจากการสังเคราะห์สังเคราะห์ก็คือด้วยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เอานู่นนี่มาผสมกันแล้วออกมาเป็นอัญมณีออกมาเป็นเพชรออกมาเป็นเพชรเราเรียกว่าเพชรเทียมนะครับแต่คือทุกวันนี้เขาเรียกให้เพราะก็เรียกว่าเพชรสังเคราะห์อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอ้ออย่างนี้ก็มีด้วยนะครับมันทุกวันนี้เนี่ยมันก็พัฒนากันไปเรื่อยๆแล้วบางคนก็บอกว่าอย่างเช่นทุกวันนี้เขาบอกว่าเพชรแท้เนี่ยราคาบางทีเหมือนกับสู้เพชรเทียมหรือเพชรสังเคราะห์ไม่ได้เพราะว่าเขาทำมาอย่างสวยเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปทั้งหมดนี้คือนิทรรศการพื้นฐานแต่ที่ผมจะชวนไปดูเรื่องของเพชรและอัญมณี 2,000 ปีเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยหลังจากผมได้ไปชมนิทรรศการแล้วก็ได้พบท่านผอ.สุเมธผมก็บอกว่าเอ๊ะความจริงอัญมณีเพชรและอัญมณีไทยหรือเครื่องประดับไทยที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยปีแล้ว
เฉพาะในงานก็ขายกันได้เป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านแล้วเนี่ยแล้วถามว่าตลอดปีเท่าไหร่ล่ะมีการประมวลไว้ก็ผมว่าเท่าที่มีการนับไว้ไม่รู้กี่หมื่นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ารายรับรายได้หรือการหมุนเวียนของอัญมณีและเครื่องประดับไทยเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลจากฐานข้อมูลเพียงแต่บอกว่าเราก็มีอัญมณีนะครับมีการทำแล้วก็ใช้เครื่องประดับเท่าที่มีหลักฐานเนี่ยก็อย่างเก่งก็ไปถึงอยุธยาและสุโขทัยหรือไม่ก็ในไม่นานมานี้เองจริงๆแล้วเนี่ยลูกปัดที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยหรือพบทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะมันก็คืออัญมณีไหมใช่อัญมณีหรือเปล่าใช้เครื่องประดับหรือเปล่าปรากฏว่าหลายวงการก็ยังเรียกว่าเป็นลูกปัดพอพูดถึงลูกปัดก็มันก็เป็นเครื่องประดับเป็นลูกท่านอย่าลืมพอพูดถึงลูกปัดแล้วก็นึกถึงลูกปัดอะไรก็ไม่รู้ที่เอามาห้อยมาร้อยมาแขวนเป็นม่านหน้าต่างหรือมาเป็นกำไรเล่นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการศึกษาค้นคว้าของหลายๆคนรวมทั้งของผมที่ตามรอยลูกปัดมาถึงตอนนี้ก็กำลังจะครบ20ปีในปลายปีนี้นะครับพบว่าสิ่งที่เอามาทำเป็นลูกปัดเนี่ยนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะมีอความารีนด้วยมีการเอาทับทิมมาใช้ด้วยมีการเอาโกเมนมาใช้เพชรยังไม่มีเอามาใช้เจาะเป็นทำลูกปัดมณีแดงนะฮะเพราะทับทิมมีใช้นะมรกตไม่มีแต่มีเอาความารีนมาใช้โกเมนเยอะมากนะครับที่เอามานอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่เราเห็นเป็นสีส้มจากคาเนเลียนที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลสลับกับสีขาวสีขุ่นๆที่เรียกว่าอาเกตที่เป็นสีฟ้าเป็นแจสเปอร์นะครับหรือที่เป็นสีแดงก่ำโกเมนหรือแม้กระทั่งเป็นแก้วผลึกใสที่เรียกว่า rock crystal หรือออกมาเป็นสีชมพูเรียกว่า rose quartz นะครับหรือเป็นสีเหลืองที่เรียกว่า citrine มีมาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้วิธีเจรไนแบบทุกวันนี้แต่มันใช้วิธีเอามาขัดเอามาตัดแล้วก็เอามาเจาะร้อยเป็นรูปปัดเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นแต่เพียงเอามาร้อยนะเป็นสายสร้อยมันไม่ได้เอามาประดับเรือนหรือมาประดับประกอบด้วยทองด้วยอะไรแพลทินัมด้วยนาคด้วยเงินอย่างทุกวันนี้นะครับแต่มันมีเยอะมากเลยนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเพชรก็เจอแม้จะไม่ได้เอาไปทำรูปแต่เราเจอเป็นวงแหวนเป็นเพชรลูกอยู่บนเรือนแหวนทองคำถึงวันนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับเจอที่คลองท่อมวงนึงเจอที่บางกล้วยที่ระนองอีก2วงเจอทั้ง3วงในแหวนเพชรแล้วแหวนเพชรนี้นะในโลกนี้ในย่านนี้นะครับมีรายงานการพบแล้วอีก2วงวงนึงพบที่ออกแอลออกแก้วที่ปากแม่น้ำโขงซึ่งบอกว่าเป็นฐานฟูนานเมื่อประมาณเกือบ 2,000 ปีที่แล้วอีกวงเนี่ยพบที่หลุมฝังศพของเจ้าฟ้าขององของจักรพรรดิจีนนะครับแถวๆนานจิงรูปแบบเดียวกันเลยทั้งเพชรลูกแล้วก็โรงเรือนนอกจากนี้แล้วฝรั่งเข้ามาศึกษาว่าโอ้ยนี่มันเป็นแบบที่โลกโรมันก็ใช้ในโรมันเขายังไม่รู้เลยเอาเพชรมาจากไหนแต่มันมีการใช้แล้วไอ้เครื่องประดับที่เป็นหัวเพชรลูกอย่างเงี้ยแล้วมีเรือนทรงอย่างเงี้ยในเมืองไทยที่คาบสมุทรเราเจอแล้ว3วงผมก็นำเรียนทาง GIT นะครับคือสถาบันวิจัยและพัฒนาเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องประดับไทยเนี่ยแห่งชาติเนี่ยนะครับว่าลองจัดแสดงนี้ไหมท่านบอกอ้าวจัดถ้างั้นนะครับถ้าหากว่าให้ยืมนะท่านก็จัดตอนนี้เนี่ยครับจะมีจัดแสดงอยู่ที่ GIT นะครับกรกฎาคมสิงหากันยาตลอด3เดือนโดยเฉพาะในเดือนนี่คือเหตุผลที่ผมต้องมาพาไปเที่ยวมีเรื่องวันนี้นะครับเพราะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนนะครับเขาไม่เก็บค่าผ่านประตูแต่พอเดือนสิงหากันยาท่านต้องจ่ายค่าผ่านประตูครับเขาเปิดในวันทำการนะครับเพราะว่าเป็นองค์กรที่ทำงานแบบรัฐนะครับเสาร์อาทิตย์ปิดวันนักขัตฤกษ์ก็น่าจะปิดถ้าจะก่อนไปก็เช็คซะก่อนแล้วกันผมก็เลยจัดให้ทางสถาบันอัญมณีนะครับไปเลือกว่าจะเอาอะไรมาจัดแสดงบ้างทุกวันนี้เนี่ยเขาจัดแสดงอยู่ในห้องข้างในเรียกว่าห้องลับเนาะเป็นห้องลับของพิพิธภัณฑ์อัญมณีของชาติไทยนะครับอยู่ในห้องข้างในเนี่ยแม้จะห้องไม่ใหญ่นักแต่สิ่งที่แสดงเนี่ยก็ผมต้องใช้คำว่าต้องไปดูกันล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ชอบของสวยของงามชอบเพชรชอบอัญมณีนะครับหรือท่านที่ต้องการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งพวกที่ศึกษาเรื่องรูปปัดนะครับท่านจะได้ไปเห็นแล้วไปปรัชญาสมัย
นะครับว่าลูกปัดเนี่ยมันคือเครื่องอัญมณีและเครื่องประดับหรือวงการเครื่องประดับและอัญมณีก็จะอ๋อลูกปัดมันก็คืออัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีการใช้กันมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่แล้วโดยเรามีการเสวนาเล็กๆนะครับโดยมีท่านอดีตคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคืออาจารย์ชลิตขาวเขียวกับท่านรองผู้อำนวยการ GIT นะครับดร.ธนงเนี่ยนะครับก็มาเสวนากันเสวนาไปเสวนาเราตกผลึกงี้นะครับว่าโอ้ตกลงแล้วบนแผ่นดินนี้เนาะใช้คำว่าแผ่นดินนี้ซึ่งทุกวันนี้เป็นประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วแผ่นดินนี้เนี่ยมันครอบคลุมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้คนบนแผ่นดินนี้รู้จักหารัตนชาติอัญมณีมาใช้เป็นเครื่องประดับกันตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วอัญมณีและเครื่องประดับที่ผู้คนบนแผ่นดินนี้รู้จักเอามาใช้นั้นไม่ใช่เพียงแค่รัตนชาติที่มีค่าในแผ่นดินแต่หาของที่สวยและมีค่าจากแดนไกลระดับโลกนะเมื่อ 2,000 ปีเขาใช้รัตนชาติอัญมณีแบบไหนที่นี่ก็มีใช้นะครับแล้วไม่ใช่มีใช้เราพบหลักฐานว่าที่นี่มีการผลิตทำประกอบเราก็พบหลักฐานว่าที่นี่ไม่ใช่แค่เอามาตัดเอามาขัดเอามาเจาะเอามาประกอบนะครับเอามาเจาะรูจนสมัยนู้นเนี่ยเน้นการทำเป็นลูกปัดก่อนยังมีเอาการเอามาปรับปรุงคุณภาพให้มีสีสวยสีจัดจ้านสีใสสุดท้ายที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางอัญมณีและรัตนชาติมาทุกวันนี้ที่เราคิดว่ามันเพิ่งจะเรียนจริงๆมันสั่งสมอยู่ในยีนเนาะในพันธุกรรมนะครับมาตั้ง 2-3,000 ปีแล้วท่านรองของเจที่บอกโอ้นี่มันซอฟต์พาวเวอร์ของแท้เป็นมาตั้ง 2,000 ปีที่แล้วโดยซ้ำไปเอาล่ะครับทีนี้เราเข้าไปดูนะครับในนิทรรศการชุดนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกสักประมาณไม่นานนักนะครับสิ่งที่จะแสดงในช่วง3เดือนนี้เนี่ยครับที่พิพิธภัณฑ์อัญมณีนะครับอันที่1แน่นอนครับตู้เพชรครับทุกคนบอกโอ้ไปดูเพชร 2,000 ปีแน่นอนเพชร 2,000 ปีเนี่ยแค่มีก็ขนาดนี้แล้วท่านอย่าบอกโอ้ยทำไมเล็กจังแต่ก็เพชรอ่ะ นะครับที่สำคัญคือ GIT เอาไปวิเคราะห์ซ้ำก่อนหน้านี้เนี่ยทางซินโครตอนก็ไปวิเคราะห์แล้วบอกว่า Natural Diamond ไม่เคยผ่านการตัดการเจรไนมาก่อนปรากฏว่า GIT ไปวิเคราะห์ซ้ำก็ยืนยันว่าเป็น Natural Diamond นะครับการแสดงนี้เนี่ยผมบอกว่าเราพบแล้ว3วงมีเพชร4เม็ดเนี่ยครับวันนี้เนี่ยเลยเอามาแสดงวงเดียวนะครับวงนี้จริงๆต้องมีเพชร3เม็ดแต่เม็ดหัวซึ่งเป็นเม็ดใหญ่เนี่ยหลุดหายไปตอนที่ชาวบ้านเขาขุดในสวนยางแล้วเจอเนี่ยเม็ดใหญ่ตรงกลางมันหลุดหายไปแต่มีเม็ดเพชรลูก2ข้างอยู่บนเรือนอยู่บนหัวยังเห็นแววชัดเลยครับเป็นพีระมิดอันนี้ท่านต้องเข้าไปแล้วไปส่องไปดูกันจัดอยู่ในตู้อย่างสวยงามแล้วก็ให้เห็นเลยว่าอันนี้พบที่ระนองขณะเดียวกันเนี่ยนะครับที่เอามาจัดแสดงเนี่ยเป็นเพชรลูกธรรมดาอีก1เม็ดไม่ได้อยู่ในเรือนอะไรเป็นเพชรลูกเพชรนี้เนี่ยตอนเจอก็ไม่รู้ว่าเป็นเพชรนะครับมันปนมาอยู่ในเศษหินเศษแก้วเศษกรวดที่ชาวบ้านพบที่ควนลูกปัดคลองท่อมจังหวัดกระบี่แล้วก็ปนอยู่ในซองนึงผู้ช่วยของผมนะครับคุณไพโรจน์สิงห์บันเนี่ยก็นั่งทำฐานข้อมูลตอนนี้เราเร่งทำฐานข้อมูลเพื่อไปขอจดทะเบียนทำทะเบียนเป็นโบราณวัตถุของชาติเลยให้ทางชาติเนี่ยขึ้นทะเบียนไว้เลยเพื่อมั่นใจว่ามันไม่สูญหายไปไหนนะปรากฏว่าเขาไปทำเถอะเขาจะเอ้าเม็ดกรวดเม็ดนี้มันเหมือนเพชรอ่ะเพชรไหมก็เลยเอาไปให้ GIT วิเคราะห์ GIT วิเคราะห์แล้วเขาบอกว่านี่เป็น Natural Diamond เหมือนกันสรุปว่าในงานนี้เรามีเพชรมาแสดง3เม็ดแล้วเพชรนี้จริงๆเพชรเนี่ยมีอายุเป็นล้านปีนะครับแต่เพชรนี้เนี่ยมีการขุดพบเจอโดยมนุษย์บนแผ่นดินนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วแล้วก็เอามาใส่เรือนเป็นแหวนเป็นเครื่องประดับเรียบร้อยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอันนี้สำคัญคือถ้าเราเจอเป็นเพชรลูกมันอาจจะปนอยู่ในแร่ธาตุก็ได้โอ้ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าที่แถวฝั่งอันดามันโดยเฉพาะที่กระบี่พังงาภูเก็ตเนี่ยเขามีเพชรนะครับเพชรมันปนมากับแร่ดีบุกครับเวลาเขาขุดหาแร่ดีบุกเนี่ยในลานขี้แร่ในรางขี้แร่หรือในรางล้างแร่เขาจะพบเพชรแล้วก็จะเลือกเก็บเอามาขายเขาแอบขายกันมานานแล้วนะครับทุกวันนี้ก็มีคนมาขอสัมปทานทำเมืองเพชรอยู่นะที่ฝั่งอันดามันเนี่ยไม่ว่าจะในเมืองบนบกหรือเมืองในทะเลมีเพชรทั้งนั้นแหละครับที่น้ำเค็มแล้วบอกเพชรเยอะมากผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขามีเมียเขาเนี่ย
ไปอยู่ที่ตะกั่วป่าสุดท้ายกลายเป็นแม่ค้าขายเพชรผมนะเอาเพชรที่ไหนก็เพชรชาวบ้านเจอแล้วเอามาขายแล้วเธอก็เอามาเจรนัยแล้วขายอันนั้นคือเป็นเพชรพบใหม่แต่ที่สำคัญที่เอาไปแสดงแล้วสำคัญมากก็คือเพชร 2,000 ปีที่ผมกล่าวแล้วในงานนี้เนี่ยไม่ได้แสดงแต่เพชร 2,000 ปีนะครับที่คล้ายๆกับเพชรเนี่ยมีเรียกว่ามีรัตนชาติกลุ่มหนึ่งที่ขาวใสแต่แวววาวไม่เท่าเพชรนะครับเราเรียกว่าหินน้ำค้างภาษาฝรั่งเรียกว่า rock crystal ก็คือควอตซ์ที่มีน้ำใสสวยมากเหมือนกับแก้วเลยนะครับเขาจะเรียกว่า rock crystal อันนี้มีความแข็งประมาณ7เพชรเนี่ยมีความแข็ง10นะครับปรากฏว่าในประเทศไทยเรานะพบเยอะมากที่มีน้ำสวยใสแล้วก็มีเอามาตัดนะเอามาตัดเป็นเหลี่ยมหรือมาทำเป็นรูปทรงต่างๆเนี่ยรวมทั้งมาแกะเป็นรูปนู่นรูปนี้นะเยอะมากที่ไหนนะมากที่สุดที่ลุ่มแม่น้ำลพบุรีและป่าสักครับความที่เราเจอเยอะมากแล้วที่ไหนก็ไม่ได้งามเท่านี้ที่งามเท่านี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือในเมืองจีนสมัยจ้านก๋อสมัยก่อนจินซีอ่ะน้ำแบบเดียวกันรูปทรงคล้ายกันแต่ที่ลพบุรีป่าสักแถวแถวเขื่อนป่าสักอ่ะเยอะมากครับเยอะไปจนถึงสีเทพในตู้นี้มีเส้นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าพบและได้มาจากสีเทพทั้งสีเทพที่เป็นมรดกโลกเนี่ยจริงๆนะฮะมรดกโลกเนี่ยพันปีทวารวดีแต่ลึกเข้าไปผมเคยเล่าแล้วนะมีหลุมฝังศพ 2,000 ปีมีอัญมณีอยู่กลาดเกลื่อนครับคนแต่ก่อนเนี่ยโหมั่งคั่งแล้วใช้ของอย่างนั้นตู้ที่3นะครับตู้ที่3เนี่ยว่าด้วยรูปมงคลในตู้นี้เนี่ยมีการเอาหินสีมีค่ามีหยกทำเป็นรูปลิงโอนะครับมีอมิทิสแก่เป็นรูปสิงห์นะครับเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยยังมีการเอาอมิทิสกับเอาความารีนมาแก่เป็นรูปคนอันนี้ก็เหลือเชื่อหลายคนว่าอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอรวมทั้งมีโกเมนที่แก่เป็นรูปตรีรัตนะทั้งหมดนี้อายุประมาณ 2,000 กว่าปีอันที่ผมเล่าทั้งหมดนี้พบที่คาบสมุทรภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชุมพรที่ระนองนะครับที่ปลายแหลมสุดของพม่านะครับที่ท่าชนะสุราษฎร์ธานีลงไปถึงที่กระบี่นะครับอันนี้เจอที่ตรงขอคอดกะหรือภาคใต้ตอนบนเยอะมากถัดไปอีกตู้หนึ่งเนี่ยครับตู้นี้เนี่ยจะมีเสือตัวเบ้อเร่อเลยกำลังคาบลูกอยู่ทำจากคาเนเลียนแล้วก็มีอเกตนะครับที่ทำเป็นรูปคล้ายๆมงกุฎรูปเฟิร์มอันนี้เนี่ยพบเยอะมากแถบลพบุรีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นปริศนาที่หลายคนตั้งคำถามว่ามันมีขนาดนี้เหรอแม้กระทั่งหยกนะครับหยกที่เป็นหยกจีนนะในฟรายเนี่ยก็เจอเยอะเอามาทำสารพัดแบบแต่ที่สำคัญนะครับในอีกตู้หนึ่งเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่โลกโรมันเรียกมันว่าอัญมณีเจมส์นะครับคือการเอาหินสีมีค่าไม่ว่าจะเป็นอเมทิสคาเนเลียนนะครับอเกตกาเนตมาตัดเป็นแผ่นบางๆแล้วก็แกะสลักเป็นรูปต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าเจมส์นะครับในโลกโรมันแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าอินเทคเคโอสหรือว่าแหวนที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าที่พบในภาคใต้เนี่ยมีแกะเป็นฉากสุดท้ายตอนกรุงทรอยล่มมีแกะเป็นรูปซัทไทนะซัทไทคือพวกเทพกลุ่มสัตว์นะฮะกำลังหิ้วช่อองุ่นมีรูปบัคคัสนะฮะแกะจากอมิทิสน้ำใสสวยมากมีคาเนเลียนแกะเป็นรูปเฮอร์คิวลิสอันนี้พบที่ระนองการที่มาเจอหินสีมีค่าแล้วแกะเป็นเรื่องราวหรือรูปร่างเหล่านี้แสดงว่าคนเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนอกจากรู้จักอัญมณีรู้จักรัตนชาติเหล่านี้แล้วยังรู้จักเรื่องราวที่ลึกซึ้งอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยมาจะแสดงไว้ให้ดูท้ายสุดเนี่ยครับยังมีตัวอย่างของรัตนชาติอัญมณีหินสีมีค่า8ชนิดนะครับนะมาจัดเรียงไว้ให้ลองพิเคราะห์ลองดูกันนะครับถามว่ามีอะไรบ้างมีหยกโกเมนมีอความารีนมีคาเนเลียนมีอเกตมีซิตรีนนะครับมีอมิทิสมาจัดเรียงไว้ให้ท่านได้ดูเลยทั้งหมดนี้เนี่ยบริบทเดิมเรียกกันว่าลูกปัดแต่เมื่อการศึกษาเทียบเคียงชนิดของหินมันคือรัตนชาติที่ถึงขั้นอัญมณีแล้วทั้งหมดนี้มาจากแหล่งโบราณคดีแล้วก็ที่มีอายุถึง 2,000 ปีก็เป็นของที่คนบนแผ่นดินนี้เคยใช้เมื่อ 2,000 ปีเคยใช้อัญมณีใช้รัตนชาติที่มีค่าเป็นที่นิยมหายากตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังหายากแล้วก็เป็นที่นิยมเพียงแต่ว่าทุกวันนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบใช่ไหมเอามาเจรนายเอามาตัดมาเลี่ยมมาใส่เรือนแต่ก่อนเนี่ยเขาแค่เจาะรูเพราะเขายัง 2,000 ปีที่แล้วแค่นั้นก็โขแล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมีเพชรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า
ท่านใดว่างและสนใจและไม่อยากพลาดเพราะการจัดแสดงในลักษณะนี้แบบนี้แล้วท่านก็ได้เห็นและเปรียบเทียบกับอัญมณีและสิ่งมีค่าอื่นๆที่จะแสดงร่วมกันเนี่ยน่าจะมีครั้งเดียวกระมังนะครับแล้วก็จัดแสดงในช่วงเดือนนี้นะกรกฎาคมถ้าท่านไปก็ชมฟรีท้ายสุดก็คือว่างานนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเนี่ยเลือกทำในเดือนกรกฎาและสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รวมทั้งเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชชนนีพันปีหลวงอย่าลืมนะครับถ้าว่างอย่าพลาดไปชมกันเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา